สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบลัฟสตูดิโอผมวันนี้มาอัปเดตเรื่องแต้มของสเปซมารีนนะครับก็คือว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยครับมันจะมีโคเด็กออกมาถูกป่ะแล้วคราวนี้เนี่ยโคเด็กก็จะมีแต้มอยู่แต่ว่าแต้มในโคเด็กเนี่ยไม่ใช่ของใช้นะฮะอัปเดตของแต้มทุกอย่างจะอิงตามที่อัปเดตในเน็ตเท่านั้นครับผมแปลว่าถ้าเกิดคุณได้ของมาใหม่เนี่ยปุ๊บแต้มตามนี้เลยครับผมมาจากเว็บกูนแฮมเมอร์นะฮะมันเป็นอัปเดตของ 1.4 ครับผมเห็นไหมมูนิทอรัมฟิล 1.4 อ่ะแล้วมีใครที่แบบว่าผมเฮ้ยไอ้นี่แม่งน่าจัดมากเลยว่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมเอาเป็นว่าผมพูดตัวแรกก่อนเลยกันอเกสเซอร์ครับตัวนี้เนี่ยจากเดิมที่โดนเขาเรียกนะโดนปรับลดแต้มเหลือ100แต้มครับผมคนก็ใช้เยอะผมก็ใช้อยู่ครับเนื่องจากมันเก่งมากครับผมตอนนี้มันกลับมาที่110แต้มแล้วไอ้บ้าลดได้แพทเดียวแป๊บเดียวกลับมา110แล้วลดไม่ถึงเดือนเลยฮะก็ถามว่าเก่งมั้ยเก่งอยู่นะแต่ถามว่ามันก็ติดใจนิดนึงอ่ะ110แต้มก็ใช้ได้แหละถ้าเกิดจะเล่นแบบไม่มีลีดเดอร์ครับใช้ปืนไฟนะฮะอาร์เกสเซอร์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบมีลีดเดอร์ผมแนะนำว่าเป็นไอ้นี่ดีกว่าไอ้ปืนโบเตอร์เนี่ยแฮนด์โบเตอร์เนี่ยก็ใส่โบเตอร์ดิสซิปลายด้วยเหมาะทับที่เล่นเป็นการิอุสแทสฟอร์สแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยเล่นทับอื่นไม่ได้เล่นการิอุสแล้วก็ไม่มีพวกลีดเดอร์เนี่ยก็เป็นปืนไฟครับผมจะเหมาะกว่าถัดไปครับที่น่าสนใจตัวที่2ครับอโพเดคารี่ครับผมแต้มลดลงอโพเดคารี่คือหมอตัวนี้นะฮะแต้มลดลงแล้วเกมเวิร์กช็อปให้ดูรูปชัดตัวนี้เนี่ยแต้มลดลงครับผม5แต้มก็ถือว่าเรียกอะไรเดี๋ยวเอาไว้ถือพวกลีดเดอร์ดีนะเพราะแต้มลดลงถูกลงตัวที่3ครับตัวเทพอันนี้พูดเลยว่าเทพมากบริการเดดหนอดผมจากเดิม170แต้มครับลดลงเหลือที่150ในแพทก่อนแพทนี้ครับลดลงอีกครับเหลือแค่140แต้มเท่านั้นครับผมตัวนี้นะถือว่าเก่งมากๆคือถ้าเกิดตอนนี้คุณต้องเลือกระหว่างบริการเดดหนอดกับไอ้เจ้าการ์เดเตอร์แลนเซอร์นะสูสีแหละอำนาจการยิงการ์เดเตอร์แลนเซอร์ดีกว่าแต้มแพงกว่า20แต้มนะ 3,060 แต้มนะครับบอกไว้ก่อนอันนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยผมจะเล่นแบบเป็นทัพเดนนอนหนักๆเน้นแบบเป็นไอรอนแฮนด์ไปเลยเนี่ยหรือว่าผมอยากใช้แบบพวกตัวใหญ่ๆเป็นเวชิเคิลอะไรเงี้ยฮะบริตันเดนนอนน่าสนใจมากครับผมเพราะว่าแค่140แต้มเท่านั้นเองถัดไปครับกับตันวิจัมแพ็คอันนี้ก็คือตัวที่จะมาหลัง14ตุลาคมครับผมลดลง15แต้มหรือ85แต้มถือว่าดูดีเพราะว่าเขาจะขายของเราครับผมถือดูดีทีเดียวฮะถ้าเกิดจะเล่นเป็น10ตัวใช้จำแนกเตอร์เซสเซอร์10ตัวครับแล้วใส่กับตันด้วยเนี่ยโอเค85แต้มรับได้ถัดไปครับผมชับเพลนครับลดลง10แต้มหรือ60แต้มอันนี้ก็เหมาะกับพวกแบบเล่นแอสซอลเตอร์เซสเซอร์แล้วก็เบลดการ์ดเวทลันครับผมก็ดีอันนี้แถมมาแต่ว่าตัวของเบลดการ์ดเวทลันมีตัวลีดเดอร์เยอะอ่ะก็ดูเอาละกันใช้หรือเปล่าอันนี้ครับผมขอพูดเลยชาร์ปเพลนอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์ผมตัวนี้ปึ๊บเดี๋ยวผมชอบพิมพ์ GW ไทส์นี่ตัวนี้แต้ม75แต้มครับผมเดี๋ยวนะไอตัวที่จะมาใหม่ตัวนี้เนี่ย75แต้มเท่านั้นครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยลดแต้มขายของชัดเจนคือกัปตันอ่ะมัน90แต้มป่ะถ้าจะไม่ผิดกัปตันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่งอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตรงนี้เนี่ยผมเสิร์ชเลยเนี่ยกัปตันอินเนี่ยไม่มีครับผมกัปตันอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์แต้มเท่าเดิมแต่ชับเพลนที่แจกบูนถึงทูบูนะครับกับแต้มถูกกว่าเหลือ75แต้มจากเดิม90ลดแต้มขายของแน่นอนครับอันนี้บอกเลยก็ถามว่าน่าใช้ไหมโคตรน่าใช้แหละจากเดิมถ้ามัน90แต้มที่ผมยังเลยว่าเฮ้ยชับเพลนดีหรือกับตันดีวะ75แต้มโอเคชับเพลนก็ได้วะบวก1ทูบูน่ะแล้วตัวมันก็ใช้ตีเบาๆครับผมก็นั่นแหละครับของดีไหนต่อดีเดี๋ยวนะผมดูก่อน
Hammerfall Bunker ลด35แต้มมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้ฮะไอเนี่ยลด35แต้มเดินไปไหนไม่ได้ยิงได้จัดๆนะครับก็เอาไว้คุมสถานที่ให้ผมคุมแอเรียพวกเนี้ยดูดีขึ้นเยอะนะฮะ35แต้มก็ถือว่าเยอะเลยแหละเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจให้ผมทำแบ็ค Impulser นี่คันนี้85หรือ80คือแบบมึงจะถูกไปไหนวะปกติก็ดีอยู่แล้วนะก็มีเขาบอกว่าเล่นได้หลายแบบนะไอตัวเนี้ยเปิดให้ดูเล่นได้แบบ Hellbuster ก็ได้ยัดเข้าไปแล้วยิงออกมาหรือจะเป็นeliminator ไอ้ sniper อ่ะยิงออกมาก็ได้ผมเพราะมันมีไอ้ยิงจากรถอ่ะความสามารถของมันจำชื่อไม่ได้นั่นแหละครับ6ตัวผมยิงให้มันเลยครับอันเนี้ยของดีนะฮะหรือ80แต้มเองถัดมาครับอันนี้คืองงมากงงมากๆเพราะว่า inceptor เนี่ยปกติมันก็เก่งอยู่แล้วอ่ะ115แต้มมึงยังเก่งเลยนี่ลดเหลือ110แต้มอ่ะคุณคิดดูแล้วกันไอ้ตัวเนี้ย110แต้มอ่ะถ้าหาก็ต้องหาจากกล่องของ Dark Angel นะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ต้องซื้อแยกซึ่งถ้าคุณเล่นเป็นไอ้ปืนโบเตอร์ไหนมันมีป่ะเอาพาไปขึ้นอ่ะโบเตอร์เนี่ยฮะยิงทุกอย่างดีหมดยกเว้นพวกเทอร์มิเนเตอร์พวกเกาะหนาๆที่แบบหนาปานกลางแต่คุณยิงพวกเกาะปานกลางครับให้ใช้เป็นพลาสมากันแทนนะผมก็เลือกเอานะชอบอันไหนแต่ผมทำเป็นอันนี้ไว้เพราะว่ามันใช้ได้ค่อนข้างในประสงค์กว่าขี้เกียจติดแม่เหล็กเปลี่ยนด้วยถัดไปครับอันนี้นี่มีคอมโบมีภาพอยู่คายานใช้ตัวนี้เรียกว่ามีคอมโบแล้วกันคือมันบอกว่าถ้ามันเป็นลีดเดอร์ใครก็ตามเนี่ยไอ้แก๊งทั้งแก๊งอ่ะโดนยิงจากระยะเกิน12นิ้วไม่ได้มีโลนโอเบอร์ฮีททั้งแก๊งซึ่งถ้าเกิดเอาไปคอมโบกับพวกจัมแพกอ่ะครับที่จะออกมาใหม่เนี่ยผลคือว่าคุณเลยปิดอินเกสไปในเทิร์นเขาเนี่ยเขาจะหักแล้วให้ยูห่างจากเขา12นิ้วนะคุณลงในเทิร์นเขาแต่เขายิงคุณไม่ได้เว้ยคือแบบเฮ้ยแสบอยู่แต่ก็ต้องดูนะว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่คายานมาแล้วเนี่ยคาวานเควานเรียกว่าใช้แล้วกันนะฮะตัวนี้เนี่ยคุณจะใส่พวกแบบมนุษย์เขาก้าไม่ได้แอสเซเลอไม่ได้ต้องดูว่าคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วเกิดเล่นแบบเน้นเลเวลการ์ดเป็นหลักเน้นโดดลงมาก็โอเคครับผมใช้ได้เหมือนกันน่าสนใจคอมโบนี้ถัดไปครับขานี่มีภาพอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขอข้ามนะฮะไลเบเรียนอินเทอร์มิเนเตอร์อาร์เมอร์ครับผมแต้มลดลงถูกลงคือตัวนี้ก็ถ้าเกิดคุณจะเล่นกับพวกไอ้อะไรนะเล่นกับพวกเทอร์มิเนเตอร์อ่ะเน้นซัสเทนฮิตก็ใช้ได้นะคือถ้าใส่นี่หลีดเป็นหลีดอ่ะข้อดีคือเจอทับไซคิกอ่ะจะเก่งมากๆเพราะมันมีซีบวกฟิลซีบวกอินวอลเซฟเวลาเจอไซคิกยิงมาแต่หลักๆแล้วจริงๆเอาไว้เพื่อเอาซัสเทนฮิตซะมากกว่าครับตัวนี้ถัดมาครับพี่จ่าของเราผมรีเทนแนนครับผมพี่จ่าพี่จ่าได้65แต้มตัวนี้มีหลายแบบให้เลือกถ้าเกิดคุณซื้อจากกล่องแยกก็จะหน้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณซื้อจากกล่องของ Recruit Edition ของ Edition 9ครับก็จะได้แบบไอตัวที่มีปืนถือกับมีโล่ปักที่พื้นนะฮะแล้วแต่ชอบแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งเพราะว่าพี่จ่าคนนี้เขาแจกเป็นไอเจ้าอะไรนะ Little Hit ได้แล้วที่สำคัญคือ Little Hit ของพี่จ่าเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ดีพวกแบบปืนสเตนน้อยอ่ะเออแล้วแต้มไป65แต้มถือว่าดูดีมากๆอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเก่งไว้นะว่าจะมาแรงในแพทหน้าถัดไปครับเอาไรเดอร์น่าใช้ขึ้นพอสมควรนะเอาไรเดอร์ไอ้รถ 3,000 อ่ะไอเนี้ยดูน่าใช้ขึ้นเยอะผม95แต้มก็ถ้าเกิดเล่นแบบเป็นไอ้ที่มันเป็นทัพของไวสกาในสเปนมารีนะฮะก็น่าจะเล่นได้บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูผลงานกันอีกทีนึงนี่ของนี้ผมรีเดมเตอร์เดดนอตต้องพูดถึงเลย
หาซื้อยากจังวะเนี่ยลินเตอร์เดนอร์ดครับตอนนี้บอกเลยว่า210เนี่ยเก่งแหละแล้วมันลดเหลือ200ตอนนี้เก่งกว่าเดิมครับผมคือถ้าเกิดถามนะตอนนี้ก็ถ้าใช้จริงใช้เป็นปืนเนี่ยเห็นเขาใช้กันเยอะจำชื่อปืนไม่ได้ใส่ไปเลยฮะปืนเนี่ยอีกข้างก็เป็นปืนโบสเตอร์ติดมือก็ได้ของดีครับผมบอกเลยอันนี้ก็ถ้าเกิดจะเล่นเดดนอร์ด2ตัวได้เลยนะเก่งทีเดียวเพราะว่านี้มัน200แต้มละค่อนข้างดูดีทีเดียวครับผม Repulser กับ Repulser Executioner จริงๆแล้วไอ้คันเนี้ยฮะมันเก่งตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วแต่คนไม่ค่อยใช้กันคือแต้มมันแพงไปฮะก็รู้สึกว่าเออก็แพงจริงแหละแต่ถามว่า230แต้มเล่นได้ไหมเล่นได้ผมเคยเล่นอยู่แต่ถ้าพังก็ร้องเหมือนกันนะครับแต้มมันแพงตอนนี้เรา220ผมก็เป็นของที่ดีประจำครับสเปนมารีนะฮะปืนใช้ก็เป็นอันนี้ก็ได้ง่ายสุดถ้าอินดี้หน่อยก็ใส่เป็นไอ้ปืนเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยอินดี้หน่อยเอาไว้ยิงพวกกลางสนามไม่เน้นยิงรถถังด้วยกันครับผมถัดไปรูเบเต้กาลิมานข้ามครับผม360แต้มไม่คุ้มครับคุณต้องตกไปเหลือนู่น320 300ถึงจะน่าใช้เพราะว่าโอ๊ตคุณมันห่วยแล้วสเกาสคอตครับผมดีมากๆและแต้มถูกด้วยแนะนำว่าถ้าเกิดคุณพีเอาไว้ก็จัดสัก2กองก็ดีนะแต่เอ๊ะตอนพีสึกสเกาไม่ไหมพีนี่หว่าก็เดี๋ยวไปเปิดให้พีก็ค่อยเก็บแล้วกันผมว่าจะเก็บสัก2กองสเตินการ์ดเวทนาสคอตครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นกองทัพที่เรียกว่าโดนเนิร์ฟหนักๆมากๆคือตอนแรกอ่ะมันเก่งนะเว้ยเก่งมากๆด้วยปิดแลมป์ปิดก่อนแต่คราวนี้เนี่ยพอมันโดนเนิร์ฟเรื่องของความสามารถเปลี่ยนใหม่ในโคเดกจากเดิมที่ฆ่า1กองยิง1กองได้เป็นรีโลบูโลที่ออก1แล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือถ้าเอาเมื่อก่อนสเตินการ์ดความแข็งแกร่ง100นะปรับใหม่มาแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งเหลือแค่ประมาณ70ค่อนข้างจะลำบากทีเดียวฮะแต่ถามว่ามีมุมมาเล่นได้ไหมมีครับผมถ้าเกิดคุณเล่นเป็นปืนแบบไอ้คอมบีวอเตอร์เน้นยิงเป็นแอนตี้เฟนที่ครับอันนั้นจะดีเพราะว่ามันมีดีวัสเซตติ้งบูนใช่ป่าวเออจำได้ว่ามันมีดีวัสกับอะไรสักอย่างแล้วมันจะเหมาะการยิงอินเฟนที่คือจากเดิมสเตินการ์ดมันเก่งเกินไปเว้ยมันยิงได้ทุกอย่างระเบิดหมดเลยปัจจุบันมันปรับมาแค่เออเก่งเพราะยิงทหารราบแล้วกันนะแล้วก็เหลือ100แต้มอ่ะก็แค่ก็โอเคอ่ะแต่มันมีคู่แข่งคือHellbuster ครับ Hellbuster 125แต้มซึ่ง Hellbuster มันยิงแล้วหายกว่าก็แล้วแต่ชอบแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ลองอ่ะแต่ผมว่าสเตินการ์ด100แต้มมันก็ไม่ได้เลวร้ายแค่ว่าคุณต้องใช้ให้ถูกตำแหน่งอ่ะคุณต้องใช้ไปยิงพวกแบบไอ้ที่เป็นทหารราบด้วยกันนะครับอย่างนั้นน่ะจะเก่งมากๆถัดไปครับผมเป็น Tech Marine ครับอันนี้ต้องหากันแล้วนะถ้าคุณจะเล่นเป็นพวกแบบชื่ออะไรวะไอรอนแฮนด์อะเล่นแบบว่าเน้นแบบบาริตัส3ตัวรถถัง2คันอะไรเงี้ยควรใส่ผม2ตัวอะไรเงี้ยคอยเอาไว้ซ่อมแล้วมีบัฟดีๆด้วยถัดมาครับคนอยากขายของครับผม Terminator Assault Squad ครับลดลงเหลือแค่195แต้มถูกชิบเป๋งแต่กล่องแยกมันยังไม่มาเป็นกล่องเก่าก็ข้ามไปก่อนแต่อันนี้ชัดเจน Terminator Squad ครับอันนี้คือแบบที่ขายของชัดเจนครับผมคือมันจะมีกล่องไอ้กล่องแยกถูกป่ะ5ตัวแล้วดูแต้มมัน185ลดให้อีก5แต้มแหมไม่ค่อยอยากขายเลย185แต้ม10ตัว370เก่งมากๆครับผมถึกด้วยคือแต้มมันได้เรื่องของความถึกค่อนข้างเยอะดาเมจก็แล้วแต่เอาพุทธที่จะไปตีใครก็ตามแต่ถามว่าด้วยแต้มคนนี้ได้เรื่องดาเมจเยอะไหมไม่ค่อยหนาเรื่องดาเมจเท่าไหร่ครับมันเป็นหนักเรื่องความป้องกันมากกว่าเวอร์วินไอ้รถถังยิงไกลก็145ไม่ว่ากันวอลคันขึ้น20แต้มคือแบบอะไรวะวอลคันนี่คือไอ้ตัวของซาลามันเดอร์อ่ะจบแล้วครับวันนี้ก็ข้อมูลอัปเดตนะครับถ้าเกิดถามผมว่าอะไรที่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในการลดแต้มพวกนี้ครับบอกเลยว่าคือนี่ฮะตัวแรกเลย Terminator Squad ครับผม185แต้มเก่งและหาง่ายด้วยไม่แพงด้วยช่วงนี้อีกตัวครับ Redemptor นะนี่
รีเดมเตอร์ครับผมบอกว่าเออดูดีนะเนี่ยตัวเนี้ย100เอ้ย200แต้มค่อนข้างดูดีทีเดียวครับผมดีมากๆแล้วถ้าถูกนิดนึงก็น่าจะขี้โกงแล้วแต่เอาว่าโอเค200แต้ม good job man โกงสุดแผ่นนี่ครับ Inceptor ครับผมบอกเลยปกติก็เก่งชิบหายอยู่แล้วแม่งลดอีก5แต้มโคตรเก่งเลยเนี่ยแก๊งนี้เลยพี่บอกเลยแก๊งนี้นะ110แต้มนะหวานหวานตัวสุดท้ายครับที่ผมสุกว่าเป็น The Winner เป็นแชมเปี้ยนของการลดแต้มคือบาริตันเดนนอร์ดครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าการตามหาการ์ดิเตอร์แลนเซอร์มันลำบากเกินไปครับอีกตัวนี้แหละใช้แทนก็ได้แล้วไม่มีแลนเซอร์จัดนี่แม่ง3คันเลยเล่นได้เหมือนกันแต้ม140ของดีครับผมแต่นี้ทั้งนั้นครับก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าผมพูดถูก 100% แต่แค่แบบเอ้ยลดแต้มแล้วเนี่ยจัดตามเนี้ยโอเคอยู่เอาโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนถูกใจอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ Subscribe ไว้แล้วก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้ครับขอลาแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ